โอ้พาไปดูคอนเทนต์นี้หน่อยผมว่าเป็นคอนเทนต์แน่ๆเพียงแต่ว่าเป็นคอนเทนต์ที่ไม่น่าทำจริงแล้วก็สร้างความเสียหายโดยเฉพาะทรัพย์สินทางราชการบนท้องถนนนะครับเป็นลักษณะของการขับรถไปอ่ะแล้วก็ไปชนเสายางที่มันตั้งเรียงรายกันอยู่ขอบถนนเนี่ยฮะชนให้มันได้รับความเสียหายแล้วมันได้ยินเสียงแบบตีที่หน้ากระโปรงรถอ่ะตึ้งๆๆๆๆบางคนเข้าไปแซวเหมือนเกมเก็บเหรียญเลยครับไม่รักรถตัวเองไม่ว่ากันฮะแต่ต้องมาทำร้ายอย่างอื่นอีกเนี่ยโดยเฉพาะทรัพย์สินอย่างเงี้ยมันใช้ไม่ได้ฮะไม่รู้พื้นที่ไหนด้วยงานนี้ตำรวจต้องเข้าแล้วถ้าปล่อยไปแบบนี้บางคนบอกเหมือนดูคนเล่นเกมอยู่เลยนะฮะนี่คือเป็นคลิปที่ถ่ายจากโทรศัพท์มือถือหลังพวงมาลัยรถนะครับคือขับเองถ่ายเองด้วยแหละผู้ใช้ TikTok นำมาโพสต์เอาไว้เขียนข้อความว่าชนหมดไม่สนเสาไหนฮะนี่ฮะก็เป็นรถคันหนึ่งชนเสาหลักจราจรล้มลุกสีส้มอ่ะที่มันติดอยู่ข้างถนนเป็นทางยาวโอ้โหแล้วมันเยอะมากอ่ะนะฮะหน้าปัดรถเนี่ยโชว์เวลานะครับประมาณช่วงเวลา5:52 นแล้วความเร็วก็คือเข็มไม้เนี่ยค่อนข้างที่จะเร็วขึ้นเรื่อยๆนี่คือความตั้งใจที่จะชนนะครับคลิปนี้เผยแพร่ออกไปปุ๊บคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากนะฮะผมพยายามเข้าไปดูพิกัดว่าเผื่อใครจะรู้พิกัดอันนี้บางคนก็เขียนแซวแบบเป็นเรื่องขำๆอ่ะนะฮะเหมือนกับอารมณ์เก็บเหรียญแบบนี้บางคนบอกว่าแหมมันน่าจะมีสักเสาหนึ่งเป็นเสาเหล็กนะแล้วเนาะให้กับโครมหนึ่งนะให้จะปึ้งหนึ่งแบบอยู่เลยแบบนี้นะฮะคือแม้เสาจราจรล้มลุกรถเหยียบไม่แตกก็จริงคืนตัวง่ายก็จริงแต่มันมีความเสียหายเกิดขึ้นนะครับบางคนหนักขนาดถึงที่ว่าเอาให้สุดแล้วหยุดที่เสาไฟนะครับค่ะเนี่ยก็น่าจะพยายามหาวงจรปิดได้นะว่าเป็นพื้นที่ไหนยังไงเนี่ยงานต้องเข้าแล้วแบบนี้จริงต้องเร่งตรวจสอบนะคะแบบนี้ถ้าทำแบบนี้ไปเรื่อยๆหรือจะมีคนทำตามอย่างเงี้ย คือมันจะทำให้ข้าวของทางราชการเสียหายไร้ความรับผิดชอบถูกต้องอย่าหาทำนะคะคุณผู้ชมถึงจะเป็นคอนเทนต์ก็เหอะหรือจะอินกับเกมก็เหอะนะมันผิดกฎหมายจริงๆค่ะ